พบกับ Odontochelys semitestacea สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี้ใช้เวลาตลอดทั้งวันเล่นน้ำในบึง Late Triassic กับสัตว์เล็กคลานอื่นๆรูปร่างภายนอกมีเครื่องป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือกระดองแข็งที่หน้าท้อง Odontochelys เป็นบรรพบุรุษยุคแรกของเต่ากระดองครึ่งตัวของมันแสดงให้เห็นจุดสำคัญเกี่ยวกับเต่ายุคใหม่คือมีกระดองสองอันที่พัฒนาแยกต่างหากในขณะที่เต่ายังเป็นตัวอ่อนซึ่งทั้งสองเป็นส่วนขยายของโครงกระดูกของสัตว์และรวมทั้งหมดมีกระดูกเกือบ60ชิ้นเช่นเดียวกันกับตัวอ่อนอื่นๆตัวอ่อนของเต่าเกิดจากเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาที่กลายเป็นประเภทเซลล์เฉพาะจากนั้นกลายเป็นอวัยวะและเนื้อเยื่อผ่านทางกิจกรรมของยีนและการสื่อสารระหว่างเซลล์ในตอนแรกตัวอ่อนของเต่าดูคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆเป็นอย่างมากยกเว้นส่วนที่นูนของเซลล์ที่เรียกว่าแนวกระดองแนวนี้จะขยายไปรอบตัวระหว่างคอและหลังส่วนล่างทำให้เกิดรูปทรงเหมือนแผ่นดิสซึ่งก่อเป็นส่วนบนของเปลือกเต่าเรียกว่ากระดองมีแนวโน้มที่จะดึงดูดเซลล์ที่จะกลายเป็นกระดูกสันหลังแทนที่จะโค้งลงไปข้างล่างเพื่อสร้างโครงกระดูกปกติกระดูกสันหลังจะเคลื่อนออกไปข้างนอกทางแนวกระดองจากนั้นจะหลั่งโปรตีนส่งสัญญาณที่แปลงเซลล์โดยรอบไปยังเซลล์ที่สร้างกระดูกกระดูก50ชิ้นนี้เจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งถึงและเชื่อมต่อกับรอยต่อวงแหวนกระดูกทำให้ขอบของกระดองแข็งตัวชั้นนอกของเซลล์ผิวหนังสร้างเกล็ดที่เรียกว่าเกล็ดเต่าที่ปกคลุมกระดองพัฒนาการของกระดองครึ่งล่างหรือกระดองส่วนล่างขับเคลื่อนโดยเซลล์งอนที่เป็นกลางซึ่งสามารถสร้างเซลล์ประเภทต่างๆได้แก่เซลล์ประสาทกระดูกอ่อนและกระดูกเปลือกหนาของเซลล์เหล่านี้กระจายไปทั่วหน้าท้องรวมกันเป็นส่วนที่สร้างแผ่นคล้ายกับกระดูก9ชิ้นสุดท้ายจะเชื่อมต่อกับกระดองเต่าผ่านทางรอยต่อกระดองของเต่ามีข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับป้องกันตัวจากผู้ล่าแต่โครงที่มีความสำคัญยังมีความท้าทายบางอย่างด้วยเมื่อเต่าโตขึ้นรอยต่อระหว่างกระดูกของกระดองเต่าและกระดองส่วนล่างจะแยกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่อาศัยโครงกระดูกที่ยืดหยุ่นที่ขยายได้เพื่อให้พวกมันหายใจได้แต่เต่าใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องที่ติดอยู่กับกระดองแทนอันหนึ่งสำหรับหายใจเข้าและอีกอันหนึ่งสำหรับหายใจออกถ้าเช่นนั้นแล้วกระดองเต่ามีวิวัฒนาการอย่างไรแม้ว่าจะยังมีช่องว่างในบันทึกฟอสซิลขั้นตอนแรกดูเหมือนจะทำให้กระดูกสันหลังหนาขึ้นบรรพบุรุษของเต่าที่เก่าแก่ที่สุดที่ทราบคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Unotosaurus africanus อาศัยอยู่เมื่อ260ล้านปีที่แล้วและดูไม่เหมือนเต่าในยุคนี้เลยแต่ก็มีชุดกระดานกระดูกสันหลังแบนราบที่ยึดกล้ามเนื้อแขนหน้าที่แข็งแรงไว้ Unotosaurus เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ขุดโพรงขุดบ้านให้ตัวเองซึ่งปัจจุบันอยู่ในแอฟริกาใต้Odontochelys semitestacea แสดงให้เห็นขั้นตอนต่อมาขั้นในวิวัฒนาการของเต่าที่มีกระดูกสันหลังหนาอย่าง Unotosaurus และแผ่นหน้าท้องสำหรับป้องกันหลักฐานฟอสซิลแรกที่เป็นเปลือกเต็มตัวมีคุณลักษณะของเต่ายุคใหม่มีอายุประมาณ210ปีและเป็นของสายพันธุ์ที่ชื่อว่า Procanochelys quenstati ซึ่งกระดูกสันหลังถูกรวมเข้ากันแล้ว Procanochelys สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างน้ำและบกไม่เหมือนเต่ายุคใหม่ที่ไม่สามารถดึงหัวกลับเข้าไปในกระดองได้แต่มีหนามป้องกันที่คอเปลือกเต่ายุคใหม่มีความแตกต่างกันท่ามกลางเต่าเองเต่าทะเลมีครีบเปลือกเบากว่าเพื่อการแล่นไปในน้ำอย่างราบรื่นในขณะเดียวกันเต่าบกมีเปลือกเป็นหลังคาที่ช่วยให้ถลายพ้นจากขากรรไกรของผู้ล่าและช่วยให้พวกมันกลับตัวได้หากพลิกหงายหลังเต่ามะเฟืองและเต่าเปลือกนิ่มมีเปลือกที่ไม่มีกระดูกวงแหวนรอบขอบกระดองหรือเกล็ดแข็งปกคลุมทำให้บีบตัวเข้าไปในพื้นที่คับแคบได้ง่ายหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ